เป็นความคืบหน้าไปอีกขั้นครับสำหรับการผลักดันร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เรียกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมหลังจากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยประธานคณะกรรมาการยืนยันครับว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่มบุคคลโดยไม่ได้กระทบสิทธิ์ของชายหญิงตามกฎหมาย แต่จะคุ้มครองกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศครับทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลการลดหย่อนภาษีการลงนามยินยอมให้คู่สมรสเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับและถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ในไทยแล้วจะถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียที่มีกฎหมายลักษณะนี้ครับเราไม่ได้ให้สิทธิ์เขาครับ เป็นสิทธิ์เบื้องต้นที่คนกลุ่มนี้แล้วแต่ท่านจะเรียกเขาเสียสิทธินี้สิทธิที่ผมพูดข้างต้นแน่นอนครับเป็นสิทธิ์ของการรักษาพยาบาลการลดหย่อนภาษีต่างๆการเสียภาษีที่ผมได้เรียนไปแล้วรวมถึงการเซ็นยินยอมให้เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลคนเหล่านี้เขาไม่เคยได้สิทธิ์แบบนี้ครับ ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นการคืนสิทธิและทุพักการเมืองครับเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งเราก็เคยบอกกันครับว่าเราอยากจะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่เท่าเทียมกันเราจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของประเทศไทยดังนั้นครับผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังสสรวมทั้งผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับ ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมและแม้ว่าการอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีความเห็นต่างเรื่องการบัญญัติเพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกที่ทำหน้าที่เสมือนบิดามารดาเพื่อรองรับความสมบูรณ์ของครอบครัวคู่สมรสเพศเดียวกันแต่กรรมธิการเสียงข้างมากก็ชี้แจงว่าเป็นคำใหม่ที่ไม่เคยบัญญัติและไม่มีการให้คำนิยาม ห่วงว่าจะกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายและอาจจะกระทบต่อกฎหมายทั้งหมดของประเทศหลายร้อยฉบับค่ะในกรณีใดๆเองก็ตามนะคะหญิงหญิงชายชายครอบครอบครัวหญิงหญิงครอบครัวชายชายครอบครัวลุงป้าครอบครัวป้าป้า,ปาที่เขายังไม่ได้นิยามหรือนิยมตัวเองว่าบิดาหรือมารดานะคะเขายังมีเจตจำนงที่อยากจะให้ลูก ของเขาเรียกเป็นอย่างอื่นอาทิเช่นบุพการีลำดับแรกที่พวกเราพยายามเสนอมา,มาโดยตลอดนัด่นหมายความว่าเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็จะไม่ถูกตั้งคำถามจากโรงเรียนว่าคนไหนคือบิดาคนไหนขืบบุพการีลำดับแรกเป็นคำใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบกฎหมายไทยและก็ไม่มีคำนิยามถ้อยคำดังกล่าวไว้ด้วย ดังนั้นการสร้างถ้อยคำดังกล่าวขึ้นมาใหม่จึงทำให้เกิดปัญหาในการตีความว่าบุปการีระดับแรกคือใครมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนในระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีคำเพียงคำว่าบุปการีซึ่งมีคำนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุปการีไว้ในประเด็นที่สำคัญต่อมาคือการบ,บัญญัติ สั์ใหม่ในเรื่องของบุปการีระดับแรกลงต่อจากคำว่าบิดามันดานั้นจะทำให้ส่งพงผลกระทบกับระบบกฎหมายทั้งหมดของประเทศโดยเฉพาะกฎหมายที่ให้กำหนดสิทธิ์ของบิดามันกรรมธิการเสียงข้างมากยังให้ข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับทางออกในเรื่องนี้ว่าสามารถแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นได้เพื่อรองรับสิทธิ์ต่างๆ เช่นกฎหมายรับอุปการะบุตรบุญธรรมกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดจากการอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดครับทั้งนี้สภาใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้กว่า3ชั่วโมงนะครับก่อนจะมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายด้วยเสียง400ต่อ10เสียงครับซึ่ง10เสียงที่ไม่เห็นด้วยมีข้อมูลการลงคะแนนนะครับ ว่าจะเป็นกลุ่มสสที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคยประกาศก่อนหน้านี้กับ